สวัสดีช้าวันพฤหัสตอนสายๆค่ะเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับช่องคุณา USA Channel ค่ะแต่ฝนตกนะคะตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะวันนี้ก็ดูเขาแล้วนะฝนก็น่าจะตกอีกนะวันนี้คุณาจะพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลานะคะอาหารปลาที่หลังบ้านคุณามาดูกันนะคะว่าจะมีน้องปลาอุ้ยมีเต่าตัวเล็กด้วยอุ้ยเต่าตัวเล็กมากเนี่ยๆๆดูนะนี่เนี่ยเต่าตัวเล็กเล็กเดี๋ยวจะมองเห็นไหมน้ำมันขุ่นนั่นๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเนี่ยที่เขาลอยกระติ้งกระติ้งกระติ้งอยู่เนี่ยเนี่ยตัวเล็กเต่าตัวเล็กมากนะคะน้องไปละมาดูกันนะคะว่าจะมีปลามารอกินขนมปังหรือเปล่านะคะวันนี้ปกตินี่นะคะปกตินี่นะคะพี่น้องปกตินี่นะคะปูน่าจะเอาขนมปังมาให้เขาทุกวันแต่จะไม่แต่ละวันจะไม่ตรงเวลาจะไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าปลาเวลาปูนามันยางอยู่แถวนี้พี่น้องเขาเห็นเงาของปูน่าเนี่ยเขาสีเริ่มไปเรียกกันมาแล้วเขาคงว่าจะได้กินอาหารในสมัยถึงว่าเขาเห็นปูน่ามายืนอยู่สิปลาทั้งหลายเลยนี่สิเริ่มมาจับกลุ่มจับกอดคือเขาเห็นเงาปูน่าเขาคล้ายๆเขาแบบว่าโอ้คงจะได้กินอาหารแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่บางทีปูน่าก็มายืนแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เอาขนมปังมาให้แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าเออเขาคุ้นเคยกับเราหลังจากนั้นนะปูน่าก็เลยตัดสินใจนะคะไปสื่อขนมปังมาให้อาหารปลาทุกวันนี้เขาเริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้น้ำเพราะว่าเขาเห็นปูน่าเขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเริ่มมาอาจจะแน่มไม่เห็นเพราะว่าหน้ามันขุ่นเนี่ยพักกันเริ่มจอมาอยู่ใต้น้ำพี่น้องแต่ว่าสิแน่มไม่เห็นเดี๋ยวปูน่าจะโยนขนมปังนะคะปูน่าไปสื่อขนมปังแผ่นมาจังสิพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะโยนขนมปังเด้อเขาจะขึ้นมาบ่ตะเบิ่งเด้อจ้ะเห็นบ่นา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 นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพราะว่าตามที่บอกแต่เขาเห็นเงาปูน่ามานั่งหรือมาเว้าอยู่ตรงท่าเรือนี่ตรงท่าเรืออยู่หลังบ้านเนี่ยเขาสิมากันโหลดอุ้ยมาเลยพี่น้องนั่นๆๆเห็นบ่นั้นพากันอื่นญาติโกโหติกามาแล้วอาจสิแน่บ่เห็นนะหน้ามันขุ่นหน้ามันบ่ขุ่นหน้ามันบ่ใสเหมือนเพราะว่าฝนตกอุ้ยปูน่ามาคักมาเนี่ยพี่น้องปูน่าถึงจะพยายามอันเอาอาหารมาให้เขาทุกมื้อทุกมื้อเขาจะได้จำไว้แล้วเขาจะได้ไปเอิ้นญาติโกโหติกามากินอาหารกันให้อนาคตหลังบ้านปูน่านี่จะเป็นไอ้บ่อปลานะคะเหมือนอยู่ที่วัดที่เมืองไทยเนี่ยมีคนเอาอาหารปลามาให้เดี๋ยวปลาก็ในบึงในหนองทั้งบึงทั้งหนองนี่จะมากินอาหารอยู่บ้านปูน่า จะเป็นฝูงปลาเลี้ยงโดยที่ไม่ได้เลี้ยงเองนะคะ ปูน่าปัดตัวหลายขากหลายเนี่ยพี่น้องเสียดายแน่มบ่เห็นน้ำเหมือนคุณแน่มบ่ค่อยเห็นอึ๊บ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 เบิดละขนมปังเบิดละสองแผ่นเบิดละตัวหลายขากอีดีพี่น้องดำคือมึงคิมมิงอยู่ใต้น้ำเบิ่งไอ้น้องเต่า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 กินขนมปังเนี่ยน้องเต่าพี่น้องน้องเต่าอ้าวลุดลงไปละน้องเต่ากับแม่แย่งเลยหน่อยเนี่ยให้กินวันละ2แผ่นก็พอป๊าดตัวพี่น้องดำคือมึงคิมมิงเพราะมันอยู่ใต้น้ำเบิ่งมันสิมักมาอยู่ใต้อันนี้เนี่ยมันสิมักมาอยู่ใต้อันใต้แผ่นใหม่เนี่ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องปุ่นไปเนี่ยค่ะบรรยากาศหลังบ้านช่วงเที่ยงเนี่ยแค่นี้แหละวันละ2แผ่นก็พออาจจะให้อีกตอนเย็นก็แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยโอ้ยฝนมันตกเนาะอากาศก็ยังมืดขึ้นอยู่มะเบิ่งต้นบักม่วงค่ะพี่น้อง
มันโดนฝนใหญ่กงดงเงิงๆปองม่วงนี่ปูนะปลูกมา1ปีนะคะเดี๋ยวเดือนน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานี่ก็จะครบ1ปีนะปองม่วงใหญ่กงดงเงิงๆเดี๋ยวพยายามจะไปซื้อปุ๋ยกับซื้อพวกดินพวกหยังมาเล่งให้มันใหญ่ไว้พี่น้องเอ้ยสิได้กินปองม่วงไว้ฝนตกละต้นหมอกต้นไม้สดชื่นไปเบิดเบิ่งก็สดชื่นไปเบิดเด้อพี่น้องน่าจะตกอีกมื้อนี้เบิ่งสภาพอากาศแล้วน่าจะมืดจะเห็นน่าจะแบบว่าจะตกมาอีกมาบางต้นสะเดาข่อยพี่น้องโอ้ยนี่สะเดาเป็นดอก เป็นดอกอยู่ดอกนึงพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยหลายหลายปีที่แล้วดอกมันงามปีที่แล้วปีนี้ฝนบ่ค่อยตกช่วงอันช่วงหนาวหนาวนะฝนบ่ค่อยตกปานใดต้นสักเดาข่อยมันก็เลยแบบว่าบ่ค่อยงามเพิ่งมาเจอฝนบัดนี้หลังจากจะเจอฝนแล้วยอดแตกพี่น้องโอ้ยยอดแตกกงดงเก่งๆขึ้นมาเนี่ยดอกได้แค่นี้แหละปีนี้ปีที่แล้วนี่เป็นดอกโอ้ยอ่อนซ้อนดอกเต็มเลยแต่ว่ายอดนี่ก็แซ่บได้พี่น้องปูนาเอาไปอันตัดยอดมันไปมื้อนั้น4 5ยอดปูนาก็ไปลวกกินกับอันป่นกับซุปบักเขือมันก็แซ่บแซ่บได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกตุ้ยก็เริ่มออกมาแล้วเนี่ยเพิ่นว่าผักสะเดานี่ต้องเด็ดยอดบ่อยๆเนาะถ้าเด็ดหน่อยได้หน่อยแล้วมันจะแตกขึ้นมาโอ้เสียงคงเสียงกานี่แหละค่ะเอาบรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงสายๆเกือบเที่ยงแล้วล่ะอยู่หลังบ้านมาให้เบิ่งก็ขึ้นหอดคิดถึงกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปูนาจะลงคลิปใหม่กะอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเอาชีวิตในอเมริกามาฝากว่าอยู่กินกันยังไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่กินมีแฮงกันแบบใดเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจปูนาอีพีใหม่อีพีเก่าเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ